ขอให้บรรดา ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตั้งใจที่จะสดับ กับฟังประวัติของครูบาอาจารย์สายกรรมฐานเจตมาได้เคยเป็นลูกศิษย์ของท่านและได้เกี่ยวข้องกับท่านสำหรับเจตมาเองเกิดพ.ศ. 2454ปีกุลแล้วก็เรียนจบท่านปฐมบริบูรณ์แล้วอายุ14ปีก็ได้บวชเป็นสามเณรอยู่วัดบ้านตั้งใจศึกษาหาความรู้ในทางธรรมวัดสวดมนต์และอ่านหนังสือเรียนหนังสือภาษาพื้นเมืองจนกระทั่งภาษาขอมภาษาสี่ก็ท่องปาฏิโมกข์ได้ต่อจากนั้นพ.ศ. 2472ก็ได้พบกับกองทัพธรรมซึ่งมีหลวงปู่เจ๋งขันตยาคโมเป็นหัวหน้าพร้อมด้วยอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพโรซึ่งท่านมาศึกษาอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารเมื่อสอบได้ไปเรียน5ประโยคแล้ว เจ้าคณะมณฑลอุบลคือสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ติดโสอ้วนท่านคัดเลือกพระที่จะขึ้นไปเผยแผ่พระธรรมวินัยในภาคอีสานสำหรับจังหวัดขอนแก่นก็ได้พระครูพิสารอรัญญเขตชื่อเดิมมหาจันทร์เถมโยเถมิโยเคยเป็นเจ้าอาวาสวัดพญายังนี่องค์หนึ่งแล้วก็อีกองค์หนึ่งพระมหาจูมซึ่งในขณะนั้นท่านอยู่วัดเทพจรินทราวาสกรุงเทพเป็นประเรียน3ประโยคเมื่อนักธรรมชั้นโทก็ให้ไปอยู่ที่วัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีและอีกองค์หนึ่งคือท่านอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพโรท่านไปที่อุบลเสียก่อนไม่ได้ไปเป็นเจ้าคณะจังหวัดที่สกลตามความประสงค์ของสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ติโสอ้วนก็ไปพบกับพี่ชายคือหลวงปู่เจ๋งขันตยาคโมนี่เองแหละแล้วก็ไปสอบถามธรรมะในเรื่องที่จะปฏิบัติ
กำจัดกิเลสอาสวะซึ่งมีอยู่ในจิตสันดานของตนให้พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายก็ได้ความว่าท่านเกิดความเชื่อมั่นขึ้นในใจว่าในการที่จะไปเป็นเจ้าคณะจังหวัดนั้นจะต้องยุ่งยากในหน้าที่การงานเกี่ยวกับการปกครองคณะสงฆ์ในจังหวัดนั้นท่านจึงได้ตัดสินใจออกปฏิบัติกรรมฐานกับพี่ชายส่วนพี่ชายคือหลวงปู่สิงห์นั้นเมื่อบวชแล้วท่านก็ได้ศึกษาทางด้านปริยัติธรรมเพราะในขณะนั้นเมืองอุบลเป็นเมืองที่สอนทั้งภาษาบาลีมีอาจารย์เป็นคฤหัสถ์บ้างเป็นพระบ้างเรียนมูลเดิมคือต่อมาภายหลังสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรานุโรสท่านก็มาย่อให้เป็นภาษาไวยากรณ์ให้เรียนได้ง่ายอย่างที่เรียนกันอยู่ทุกวันนี้ต่อจากนั้นหลวงปู่สิงห์ท่านก็ได้ไปพบกับหลวงปู่มั่นและหลวงปู่เสาซึ่งเป็นต้นเดิมแห่งการปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานพร้อมกับหลวงปู่จกุลอุบาลีคุณูปมาจารย์จันสิริจันโทซึ่งเป็นผู้ริเริ่มในด้านปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานทั้งในการเผยแผ่ด้านปริยัติธรรมไปด้วยเพราะการปฏิบัติในทางสมถกรรมฐานนั้นท่านต้องมีแผนที่จะปฏิบัติต่อไปคือในธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านย่อไว้มี3ประการคือปริยัติธรรมปฏิบัติธรรมปฏิเวทธรรมธรรมทั้ง3นี้เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันท่านเหล่านั้นได้ศึกษาหาความรู้ในด้านการปฏิบัติธุดงค์ขวัตจากหลวงปู่เสาบ้างหลวงปู่อุบาลีคุณูปมาจารย์บ้างหลวงปู่มั่นท่านจึงได้ตั้งใจปฏิบัติอย่างจริงจังถวายชีวิตในพรหมจรรย์ตามที่ท่านได้อธิษฐานใจแล้วก็ออกปฏิบัติตามภูเขาลำเนาไผ่แสวงหาวิเวกคือความสงัดทางกายทางวาจาและทางใจและสิ่งแวดล้อมทั้งหลายตามปกติการปฏิบัติกรรมฐานนั้นจ
จะอยู่ในวัดบ้านหรืออยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้ทั้งนั้นท่านมานึกถึงสิ่งเหล่านี้แล้วท่านจึงได้ออกจากวัดบ้านเพื่อแสวงหาความสงบสงัดต่อมาภายหลังเมื่อท่านได้รับความสงบทางจิตใจแล้วก็ได้เดินลุกขมูลคือหมายความว่าเดินทุดงไปตามป่าตามดงตามบ้านเล็กบ้านน้อยพักอาศัยตามป่าช้าเป็นพื้นในขณะก่อนที่ท่านจะออกเดินทางนั้นเท่าที่จำได้ก็มีหลวงปู่เทศสรังสีได้เป็นเด็กไปปฏิบัติอยู่กับหลวงปู่สิงห์จนกระทั่งได้บวชเป็นเณรในเมืองอุบลนั้นส่วนความละเอียดนั้นให้อ่านดูตามประวัติอัตโนประวัติของท่านก็แล้วกันเมื่อท่านบวชเป็นสามเณรแล้วก็ได้บวชเป็นพระได้ปฏิบัติได้เรียนปริยัติและปฏิบัติตามสมควรเมื่อถึงพ.ศ. 2472ท่านหลวงปู่สิงห์ขันตยาคโมพร้อมด้วยคณะเท่าที่จำได้ก็มีอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพโลนอกจากนั้นก็มีหลายท่านหลายองค์ท่านตั้งชื่อว่ากองทัพธรรมมีทั้งพระหนุ่มพระขนาดกลางและชีประขาวหรือตาประขาวเป็นวยาวจกรติดตามก็เดินทางจากเมืองอุบลพักตามบ้านเล็กบ้านน้อยบ้านละ3คืน4คืน7คืนถ้าบ้านไหนมีใจศรัทธามากตั้งก็พักนานหน่อยจนกระทั่งมาถึงเดือนออกพรรษาแล้วก็มาถึงที่จังหวัดขอนแก่นมาตั้งหลักอยู่ที่วัดป่าเหล่างาซึ่งเป็นป่าชาของบ้านพระรับและบ้านนนทันและหมู่บ้านที่อยู่ในแถวนั้นเมื่อตั้งหลักอยู่ที่นั่นแล้วท่านก็ได้เข้าไปกราบเรียนพระครูพิสารอรณเขตจันเขมิโยซึ่งเป็นญาติของท่านอยู่ด้วยเป็นเจ้าคณะเมืองในสมัยนั้นเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าเจ้าคณะจังหวัดแล้วก็ไปเล่าความเป็นมาในการที่จะมาเผยแผ่ธรรมะแก่ประชาชนพลเมืองในจังหวัดขอนแก่นเพื่อให้เกิดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
อันเป็นสรณะที่พึ่งที่เคารพของตนตลอดชีวิตในสมัยนั้นประชาชนพลเมืองชาวขอนแก่นแทบทุกหมู่บ้านพากันถือผีถือสางถือต้นไม้ใหญ่ๆเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปบนบานศาลกล่าวมีเครื่องเส้นสวงบูชาถ้าหายจากเป็นไข้แล้วก็หาเป็ดไก่เหล้ายาปลาเปี้ยงอะไรไปบูชาแล้วก็ถือว่าผีก็ดีเทวดาก็ดีภูมิเทวดาลุกเทวดาก็ดีเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ทำจิตให้ประชาชนทำตนให้เข้าถึงแล้วก็นับถือว่าเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างต้นไม้ใหญ่ๆก็ไปบูชาคนสมัยนั้นท่านรักป่าถ้าต้นไม้ใหญ่ๆแล้วก็ถือว่าเป็นเรือนของลุกขเทวดาไม่กล้าที่จะไปโค่นไปตัดลงช่วยกันหวงห้ามไว้ในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าก็กล่าวสอนภิกษุ30รูปซึ่งบวชใหม่นักเรียนกรรมฐานกับพระองค์ว่าเกสาโลมานะขาสันตาตะโจสิ่งทั้งห้านี้เป็นมูลกรรมฐานคือกรรมฐานดั้งเดิมเกสาก็ได้แก่ผมโลมาได้แก่ขนนักขาได้แก่เล็บดันตาได้แก่ฟันตะโจได้แก่หนังท่านให้พิจารณาในกรรมฐานห้าบทใดบทหนึ่งให้เห็นจนเป็นอสุภกรรมฐานเป็นของเปื่อยเน่าเป็นของน่าเกลียดเป็นของโสโครกเป็นของที่ไม่น่ารักจนกระทั่งให้จิตมันละได้ในขณะนั้น ภิกษุใหม่ทั้งสามรูปทั้ง30รูปได้ไปพักอยู่ในต้นไม้ใหญ่ในป่าแห่งหนึ่งแล้วก็พากันกลางกฎตามธรรมเนียมที่ปฏิบัติทีนี้ก็นั่งภาวนาไปภาวนาไปเทวดาทั้งหลายซึ่งเรียกว่าลุกขเทวดาก็ได้แสดงตนให้เป็นผีหัวขาดบ้างให้เป็นรูปร่างหน้าตาต่างๆบ้างภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็เกิดหวั่นไหวมีความตกใจเกิดเป็นไข้ขึ้นมาด้วยอำนาจจิตที่ยังอ่อนในการปฏิบัติจึงได้กลับมาทูลพระพุทธเจ้าว่าการไปอยู่ป่าที่แห่งนั้นไม่ได้รับความสุขสบายมีผีมีสางอะไรมาแสดงตนให้เห็นเป็นผีหัวขาดบ้างดังนี้เป็นต้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นเรียนคาถาคือกรณียสูตรให้ได้ทุกองค์แล้วที่เราอ่านในเจตนากรณียเมตตา
เมตตัญจาสัพพโลกัสเมิงนั่นเป็นต้นภิกษุเหล่านั้นก็ได้ท่องจำกันได้หมดทุกองค์แล้วก็มาอยู่ที่ต้นไม้ต้นเก่านั้นคันอยู่ไปก็จากกันเป็นพวกเป็นพวกพวกละสามองค์บางห้าองค์บางล้อมอยู่ในต้นไม้นั่นเองก็เจริญเมตตาสูตรสวดเมตตาสูตรจนกระทั่งนุคเทวดาซึ่งอาศัยอยู่ในต้นไม้ใหญ่ๆนั้นได้หนีจากต้นไม้นั้นภิกษุทั้งหลายทั้ง30รูปนั้นก็ได้รับความสุขทางกายสุขทางใจใจก็เป็นสมาธิจนกระทั่งได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ตัดกิเลสตายคลายกิเลสออกสำรอกกิเลสหลุดเป็นวิมุตติสุขแล้วก็กลับไปทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุโมทนาต่อจากนั้นภิกษุเหล่านั้นก็ได้จารึกไปเผยแผ่ธรรมะตามชนบทต่างๆดังที่ความประสงค์ของพระองค์ทีนี้วกเข้ามาถึงกองทัพธรรมของหลวงปู่สิงห์เมื่อได้ตั้งหลักตั้งฐานลงที่ป่าช้าเหล่างานั่นแล้วเจ้าคณะจังหวัดคือพระครูพิสารอรัญญาเขตเขมิโยนั้นก็ได้สนับสนุนให้คณะกรรมฐานซึ่งไปพักอยู่ในที่นั้นเท่าที่อาตมาจำได้ก็มีหลวงปู่สิงห์เป็นหัวหน้าหลวงปู่อาจารย์มหาปิ่นเป็นรองลงมาก็มีอาจารย์เทศอาจารย์ฟั่นหลวงปู่ขาวหลวงปู่บัวหลวงปู่แหวนหลวงปู่ชอบหลวงปู่ฟั่นเหล่านี้เป็นต้นซึ่งไปพักอยู่ด้านแล้วก็ทั้งกระจายออกไปให้ไปคณะด่างน้อยผู้เป็นหัวหน้าแล้วก็มีพระติดตาม2องค์หรือ3องค์แล้วก็มีตาประขาวสำหรับเป็นผู้ถวายของต่างๆที่จะฉันบางคณะก็มีสามเณรไปด้วยก็ได้ออกเผยแผ่ตามหมู่บ้านตำบลต่างๆในเขตจังหวัดของแก่นนั้นตั้งแต่เดือนธันวามกรามีนาพ.ศ. 2472ส่วนอาจารย์หมาปิ่นได้ไปทางบ้านพระคือห่างจากเมืองห่างจากจังหวัดประมาณ8กิโลหรือ10กิโลแล้วก็ไปพักอยู่ที่ป่าช้าของหมู่บ้านนั้นปัจจุบันนี้วัดนั้นกลายเป็นวัดแสงอรุณคือเป็นวัดทั้งปฏิบัติและปริยัติด้วยแล้วก็อาตมายังเป็นสามเณรอยู่แล้วก็ออกมาฟังเท
เทศทันตอนนั้นอายุ17 18 16 17 18ก็ได้กับอาจารย์มหาลีสิริธโรมีพระถึง5รูป6รูปออกมาฟังเทศท่านทุกวันทุกวันตอนเย็นก็เกิดความเชื่อมั่นว่าปฏิปทาการปฏิบัติของท่านเคร่งครัดปฏิบัติตามพระวินัยอย่างจริงจังแม้การฉันก็ฉันหนเดียวฉันในบาตรเสร็จแล้วก็เรียกว่าทำกิจวัตรต่างๆมีการล้างบาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปัดกวาดเสนาสนะเท่าที่ญาติโยมเขาทำให้แล้วก็กวาดใบไม้ตามลานวัดเสร็จแล้วก็ไปตักน้ำที่ห้วยลำห้วยพระคือนั้นเป็นน้ำที่ใสสะอาดในสมัยเทียตมายังเป็นเนนอยู่แล้วก็มาใช้มาดื่มได้อย่างสะดวกสบายนอกจากนั้นหลังจากฉันเสร็จแล้วก็นำบริขารไปไว้ที่กุฏิต่างรูปต่างก็เดินจงกรมที่จัดไว้ตามกุฏิของใครของมันจนกระทั่งบ่ายสามโมงก็มีการมีกติกาว่าลงกวาดลานวัดเท่าที่มันไม่มีต้นไม้กวาดใบไม้ให้รวมๆกันเสร็จจากนั้นก็ไปตักน้ำมาใส่ตุ่มใส่ภาชนะที่มีตามกุฏิและห้องสุขาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ประมาณ4โมงหรือ5โมงเย็นแล้วไปรวมกันที่ศาลาหอฉันหอฉันในสมัยนั้นก็เอาเสาไม้ไผ่มุงด้วยหญ้าแฝกบ้างด้วยใบไม้บ้างพื้นก็อยู่กับดินเอาไม้ไผ่มาสับมาเป็นฟากแล้วก็ปูแล้วก็ใช้ผ้าปูนั่งของใครของมันปูแล้วผู้ที่เป็นอย่างอาตมายังเป็นสามเณรอยู่ก็มีหน้าที่ที่จะต้องต้มน้ำร้อนถวายพระทีนี้ต้มน้ำร้อนในสมัยนั้นไม่ใช่ต้มชาอย่างเดี๋ยวนี้เป็นแก่นไม้เท่าที่จะหาได้ซึ่งเป็นเขาเรียกว่าสมุนไพรก็ว่าได้นอกจากนั้นก็มีสมอขามป้อมมีเกลือมีพริกอะไรจัดถวายพระที่มารวมกันที่หอฉันนั้นเมื่อฉันกันเสร็จแล้วท่านผู้เป็นหัวหน้าเฉพาะที่สำนักอาตมาอยู่นั้นก็มีท่านอาจารย์หมาปิ่นและท่านอาจารย์อ่อนญาณสิริรวมอยู่ด้วยท่านก็ให้โอวาทในการปฏิบัติตามปฏิปทาของหลวงปู่มั่นว่าถึงเวลานั้นต้องทำอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็จะได้ทำจิตใจของตนให้สงบระงับดับจากเครื่องวุ่นวายทั้งหลายโดยส่วนมาก
ท่านก็สอนในกรรมฐานห้าดังที่กล่าวไปแล้วนั้นให้เข้าใจให้ใช้ปัญญาให้ใช้สติน้อมเหนี่ยวเอาจิตเข้ามาอยู่ในตัวใช้ปัญญาพิจารณาว่าสังขารร่างกายของเรานี้เกิดขึ้นมาแล้วมีความแปรปรวนและเสื่อมไปเป็นธรรมดาไม่มีใครที่จะทำให้ร่างกายนั้นมันอยู่ได้นมนานจนกระทั่งถึง100 ปีท่านให้พิจารณาถึงความตายบ้างความเกิดบ้างความแก่บ้างความเจ็บบ้างในการพิจารณานั้นก็แล้วแต่พระรูปใดเนรรูปใดที่สะดวกสบายแก่ใจแต่โดยส่วนมากเบื้องต้นท่านในใช้คำบริกรรมว่าพุทโธเป็นหลักท่านทั้งหลายได้ทราบจากตำรับตำราและครูบาอาจารย์ท่านมาเทศแนะนำสั่งสอนหลายท่านหลายองค์มาแล้วเมื่อท่านแนะนำเช่นนั้นต่างคนต่างก็ไปปฏิบัติเพราะการปฏิบัตินั้นสมัยพระพุทธเจ้ามีศัพท์บาลียบทหนึ่งว่าอัคขาตาโรตถาคตาพระตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกส่วนผู้ได้ยินได้ฟังที่พระองค์ทรงแสดงออกมาแล้วก็จำเอาไปประพฤติปฏิบัติฉันใดก็ดีในสมัยที่กองทัพธรรมหลวงปู่สิงห์ขันตยาคโมก็เจริญรอยตามปฏิปทาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่างคนต่างตั้งใจปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของตนให้ละจากความกังวลทั้งหลายซึ่งมันเกิดขึ้นกับจิตทุกท่านก็มีจิตด้วยกันทุกคนธรรมดาจิตนั้นเป็นของเป็นธรรมชาติที่ไม่อยู่กับที่เช่นอย่างเรานั่งอยู่นี้มันก็คิดไปถึงอารมณ์ภายนอกส่วนนั้นส่วนนี้บ้างเป็นธรรมดาหรือเป็นธรรมชาติของเขาท่านจึงให้ตั้งสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวนวงเหนียวเอาจิตนั้นเข้ามาให้อยู่ในร่างกายคือหัวใจเป็นใหญ่ถ้าเราใช้คำว่าพุทโธก็ให้อยู่กับพุทโธให้รู้ตัวอยู่เสมอว่าเวลานี้เราทำอะไรอยู่เรานั่งพิจารณาร่างกายของเราว่าเกิดขึ้นมาแล้วก็มีแต่ตายอย่างเดียวไม่มีใครที่จะพ้นไปได้แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงมีพระชนเพียง80 ปีเท่านั้นพระองค์ก็สละละทิ้งซึ่งปัญจขันธ์คือรูปเวทนาสัญญาเป็นต้นคนเราทุกคนก็จะต้องเป็นอย่างนั้นตกอยู่ในตรัยรักษ์คืออนิจจตาทุกขตาอนัตตาของไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่บุคคลคนใด
ท่านในพิจารณาจนกระทั่งว่า จิตมันรวมลงอยู่ในอารมณ์อันเดียวเช่นว่ามันรวมอยู่ในพุทโธจนกระทั่งว่าจิตนั้นไม่ได้ออกจากกายอยู่ในกายนี้เองพิจารณาไปพิจารณาไปจนได้รับความสงบสงัดสลัดกิเลสที่มันเป็นเหตุให้เรายุ่งเหยิงอยู่ทุกวันนี้ให้ห่างไกลออกไปวันละเล็กละน้อยทีนี้เมื่อได้รับคำสอนจากครูบาอาจารย์เช่นนี้พระภิกษุสงฆ์สามเณรและญาติโยมที่มาสดับตับฟังคำสั่งสอนของท่านอาจารย์กรรมฐานทางภาคอีสานซึ่งหลายๆองค์ที่ท่านมีประวัติรายละเอียดพวกท่านก็คงได้รับไว้เกือบทุกคนแล้วถ้าต้องการทราบความละเอียดก็ให้ไปอ่านดูอีกอันนี้อาตมาเป็นแต่เพียงเล่าประสบการณ์เพื่ออาตมาได้อยู่กับครูบาอาจารย์กรรมฐานตั้งแต่เป็นสามเณรจนกระทั่งเป็นพระในพรรษาสองจึงได้ลงมาเรียนปริยัติธรรมที่กรุงเทพตั้งแต่พ.ศ. 2475ปีนั้นโดยจะเป็นเปลี่ยนปีคณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเบื้องแรกก็หาวัดคณะธรรมยุทธในกรุงเทพหมดทุกวัดก็ไม่ได้อยู่ผลสุดท้ายจะเข้าพรรษา3วันก็ได้ไปอาศัยอยู่ที่วัดบวรมงคลเดิมเขาเรียกว่าดิ่งขบในตอนนั้นก็มีท่านพระครูสมุบุญมาและอาจารย์พระมหาไข่เป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสอยู่ก็ได้ไปจำพรรษาอยู่ที่นั่น2พรรษาพศ75 76 77เพราะมาจะเข้าพรรษาแล้วทีนี้ก็ได้ไปท่องสวดมนต์อยู่ที่วัดบวรมงคลนั้นจะเข้าไปอยู่วัดบวรนิเวศกำหนดสวดมนต์นั้นฉบับหลวง95สูตรถ้าเป็นพระก็ต้องได้ปฏิโมกข์ด้วยพ.ศ. 2478ก็ได้ท่านหลวงปู่พระเทพวิสุทธาจารย์เบื้องต้นท่านก็เป็นเพียงพระครูเจ้าคณะจังหวัดพระครูธรรมวินยานุยุตมาไปหลังท่านได้เลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นจนถึงชั้นเทพท่านเกิดปีเดียวกันปีวอกกับสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานวงศ์หม่อมราชวงศ์ชื่นนพวงศ์เจ้าวาดวัดบวรนิเวศวิหารก็ได้นำอาตมาไปฝากกับท่านท่านก็มีเมตตาสูงได้รับไว้ในสำนักวัดบวรนิเวศวิหารแล้วก็ได้สอบสวดมนต์เบื้องต้นสอบเดียวคือสอบกับกรรมการรูปใดรูปหนึ่งอยู่ประมาณ15วันก็จบตามหลักสูตร
แล้วก็บรรจุเข้าเป็นพระในสำนักวัดบวรนิเวศต่อจากนั้นก็ได้ตั้งใจปฏิบัติสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรานวงศ์ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นสังฆราชเป็นเพียงเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุตแล้วก็ตั้งใจเรียนทางภาษาบาลีแปลธรรมบทพยายามสอบประโยคสามอยู่เป็นเวลา2ปีปีที่3พ.ศ. 2480จึงได้เป็นประเรียน3ประโยคต่อจากนั้นก็ตั้งใจจะให้มันได้ประโยคสูงๆแต่พ.ศ. 2481ท่านก็มีพระบัญชาให้ไปอยู่วัดบ้านกล้วยวัดอัมพารามที่จังหวัดลพบุรีเพื่อรักษาวัดเป็นเวลา1ปีกลับเข้ามาสอบก็ตกตามเดิมพอปี2482ก็ส่งขึ้นไปอยู่เชียงใหม่คือวัดเจดีย์หลวงเมื่อจะเข้าพรรษาก็ให้ไปอยู่วัดบ้านหนองดูเดี๋ยวนี้จะก่อนเดี๋ยวนี้เป็นอำเภอป่าซางเพราะความเจริญในสมัยนั้นก็ยังน้อยพอขึ้นเดือนมกราสมัยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามก็มานับเอาเดือนมกราขึ้นเป็นพ.ศ.83เรียกว่า8283อยู่ที่นั่นในขณะนั้นท่านอาจารย์มหาบัวหรือหลวงตาบัวหรือพระราชญาณวิสุทธิโสพลวัดบ้านตาดยังเป็นพระหนุ่มอยู่ด้วยกันอาตมาก็มีพรรษา8ท่านอาจารย์มหาบัวมีพรรษา 6แล้วท่านก็พยายามปฏิบัติสมเด็จพระมหาวีระวงศ์พิมพ์ในขณะนั้นท่านเป็นพระราชาคณะชั้นเทพโมรีไปประกอบไปปฏิบัติศาสนกิจอยู่ที่วัดเจดีย์หลวงก็ได้ขอพระปริญญาจากกรุงเทพไปช่วยสอนปริยัติธรรมแก่บรรดาพระภิกษุสามเณรซึ่งมีความสนใจตั้งใจเรียนในด้านปริยัติมีทางนักธรรมและบาลีแล้วก็ได้ไปปฏิบัติศาสนกิจอยู่ที่นั่นคนละ1ปีแล้วก็กลับกรุงเทพส่วนอาจารย์มหาบัวนั้นในปี2483ท่านก็สอบทางนักธรรมเอกและประเรียน3ประโยคได้ณที่วัดเจดีย์หลวงต่อจากนั้นเมื่อพวกอาตมาทั้ง6ลูกกลับกรุงเทพแล้วท่านก็ปฏิบัติสมเด็จอยู่ตอนนั้นท่านยังเป็นพระราชาคณะชั้นเทพมาภายหลังอาตมาพอรุ่งขึ้น ปี2484ก็ได้ไปอยู่ที่จังหวัดสกลนครคือวัดสุทาวาสวัดสุทาวาสแต่สำหรับอาจารย์มหาบัวนั้น ท่านได้ลงมากรุงเทพกับพระเทพโมรีจึงเป็นสมเด็จพระมหาวีระวงศ์พิมพ์ธรรมัตโรเป็นคนเมืองอุบลเป็นหลานของสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ติดโสอ้วนนามสกุลแสนทวีสุข
ทีนี้วันหนึ่งสมเด็จ พระเทพมุรีนั้นน่ะท่านมีธุระไปสวดมนต์หรือไปที่ไหนก็ไม่ทราบท่านอาจารย์มหาบัวท่านเล่าให้ฟังว่า ได้บาตรยังไม่ได้เกียมกดหรอกพอได้บริขาร8พอทุกควรแล้วก็ขึ้นรถไฟหนีจากพระเทพมุรี มาจนกระทั่งถึงเมืองอุดรเมื่อมาถึงเมืองอุดรแล้วก็เกียมกดเกียมบาทออกทุดงขวัดคือการบวชของท่านนั้นได้บวชกับเจ้าคุณธรรมเจดีจูมพันธุโลที่วัดโยธานิมิตไม่ได้บวชที่วัดโพบวชที่วัดโยธานิมิตซึ่งเป็นวัดที่ทหารสร้างขึ้นในสมัยกรมหลวงประจักษ์ทีนี้พอบวชเสร็จแล้วท่านก็เรียนปริยัติตั้งใจจะให้เป็นมหาก็เลยเป็นจริงทีนี้พอต่อจากนั้นท่านก็เดินจากเมืองอุดรวัดวันตาดยังไม่ได้ตั้งมาจากวัดโพธิสมพรนึกว่าโยธาก็ว่าได้เดินตามบ้านเล็กเมืองน้อยไปไม่รู้ว่ากี่คืนแล้วนะจนกระทั่งถึงเมืองสกลเมื่อไปถึงเมืองสกลแล้วได้ทราบข่าวว่าหลวงปู่มั่นพักอยู่ที่ไหนท่านก็ได้เดินไปจนกระทั่งได้พบเมื่อพบแล้วก็เข้าไปกราบท่านก็ไต่ถามว่าไปจากไหนมาจากไหนก็เล่าให้ฟังดังที่กล่าวมาแล้วนั้นบัดนี้ก็ผมต้องการจะออกปฏิบัติในทางธุดงควัดแล้วก็ขอมอบกายถวายชีวิตเป็นศิษย์ของหลวงปู่ตลอดจนกระทั่งชีวิตพรหมจรรย์ในปฏิญาณตนต่อท่านอย่างนั้นต่อจากนั้นตั้งก่อนแนะแนวในทางที่จะปฏิบัติดังที่เล่ามาแล้วผลสุดท้ายท่านก็กลายเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเรียกว่าสุปฏิบัติคือปฏิบัติตรงไปตรงมารักษาพระธรรมวินัยได้อย่างเข้มงวดทำไมอาตมากับหลวงตาบัวถึงได้คุ้นเคยกันมากนักก็เพราะในสมัยที่ไปอยู่เชียงใหม่ต่างก็เป็นพระธรรมดาเป็นพระหนุ่มอาตมาเป็นมหาสามประโยคแล้วไปพักอยู่ที่นั่นเมื่อไปเห็นท่านนอนไม่มีมุ้งบังเอิญอาตมาก็ได้มุ้งไปสองหลังหลังหนึ่งก็จะของใช้อีกหลังหนึ่งมันเหลือก็เอาไปถวายท่านหลวงตาบัวแล้วก็ไม่ได้นึกได้ฝันว่าจะได้บุญได้กุศลมากพอถวายแล้วก็เรียกว่าตั้งก็ใช้จนมันขาดแล้วล่ะจนกระทั่งออกปฏิบัติกรรมฐานในการต่อมาต่างคนต่างก็ไปตามแนวทางปฏิบัติของตนส่วนหลวงตาบัวท่านก็ออกป่าปฏิบัติธุดงควัดตามครูบาอาจารย์ยึดหลวงปู่มั่นเป็นหลักฐานนอกนั้นก็ไปกับครูบาอาจารย์องค์อื่นบ้างหลายหลายองค์ส่วนอาตมาก็ไปในทางด้านปริยัติและปฏิบัติไปด้วย
พ.ศ. 2484ก็ได้ไปสอนพระปริยัติธรรมที่วัดสุทธาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นป่าเป็นดงอยู่ก็ปลูกกระต๊อบให้แล้วก็มีพระเนนรวมกันอยู่ประมาณสัก20-30รูปเป็นจำนวนมากแล้วก็มีพระมหาเสงผุดโสมาภายหลังได้เป็นพระราชาคณะพระอริยกุณาธานเป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าคณะจังหวัดอยู่นั้นรักษาฝ่ายคณะธรรมยุทธแล้วก็ไปสอนอย่างนั้นพอออกพรรษาแล้วประมาณเดือน12เดือนอ้ายนี่นะเพราะแต่ก่อนแรม2ค่ำเดือนอ้ายสอบนักธรรมท่านไปปลายเดือน12เมื่อท่านไปพักอยู่ที่วัดสุทธาวาสนั้นท่านมหาเสงผุดโสก็จัดให้อาตมาเป็นผู้ปฏิบัติประจำหลวงปู่มั่นตลอด24ชั่วโมงผู้ที่ไปในการก็มีพระมหาน้อยพระมหาพิมพ์ที่เป็นครูสอนในขณะนั้นส่วนอาตมานั้นเป็นผู้ที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับหลวงปู่มั่นจะเป็นด้วยบุญวาสนาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ว่าได้ว่าท่านมีเมตตามากจนกระทั่งจัดอาหารลงบาตรให้ท่านได้เบื้องต้นก่อนที่จะจัดอาหารลงบาตรได้ก็ไปนั่งดูท่านอยู่3วันว่าท่านเอาอะไรบ้างเอาข้าวเหนียวเท่าไรกับเอาอะไรเท่าไรโดยส่วนมากท่านชอบพวกผักแล้วของสุกของดิบมันเอามันไม่เอาละอย่างปลาร้าดิบนี้ก็ไม่เอาถ้าสุกแล้วก็เอาเผ็ดจัดก็ไม่เอาก็จำได้แม่นยำแล้วก็รุ่งขึ้นวันที่4ก็จัดตามปกติออกบิณฑบาตในตอนนั้นอายุท่าน70กว่าแล้วเขาจะพายบาตรให้ท่านไปรับบาตรไม่ได้ไปไกลเขาไม่ให้เข้าในเมืองกลัวท่านจะเหนื่อยก็รับในบริเวณสนามบินซึ่งเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดเดียวนี้ห่างจากเขตวัดประมาณสักครึ่งกิโลหรือ10เส้นก็ว่าได้เมื่อรับบาตรมาแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติท่านจัดอาหารลงบาตรครูบาอาจารย์ในสมัยนั้นเท่าที่จำได้ก็มีหลวงปู่เทศหลวงปู่ฟันหลวงปู่อ่อนหลวงปู่กงมาหลวงปู่กว่าแล้วก็หลายองค์ท่านอาจารย์มาบัวมันนี่แหละหลวงตาบัวมันนี่แล้วก็นั่งจัดอาหารกันเป็นระเบียบเรียบร้อยเอาลงในบาตรเสร็จแล้วท่านก็นั่งหลับตาพิจารณาปัจจเวคขณะคือปฏิสังขาโยบทต้นว่าปินฑปาตังการฉันอาหารฉันเพื่อจะให้ร่างกายพออยู่ได้ไม่ได้บริโภคให้อิ่มน้ำสำราญเพื่อต้องการจะให้ร่างกายนั้นมันอ้วนท้วนสวยงามอย่างไรอย่างหนึ่งพิจารณาอาหารให้เป็นปฏิกูลสัญญาอาหารนั้นเมื่อเราได้มาแล้วจากผู้มีศรัทธาลงอยู่ในบาตรนี้เป็นของบริสุทธิ์หรือเป็นของทิพย์ก็ว่าได้
พิจารณาไปพิจารณาไปจนมันเกิดว่าเมื่อตกเข้าไปในปากแล้วก็เป็นของสกปรกลงไปถึงท้องแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะเอากลับคืนมาได้ส่วนที่มันจะอร่อยจะรู้ว่าเผ็ดเค็มหวานก็อยู่ที่ปลายลิ้นนี่เองเมื่อล่วงลำคอลงไปแล้วก็ไม่รู้เมื่อพิจารณาดูไปดูไปตามระเบียบของคณะกรรมฐานนั่งตามลำดับพรรษาถ้าหัวหน้าในสมัยนั้นหลวงปู่มั่นเป็นหัวหน้าถ้าหัวหน้ายังไม่ลงมือฉันนอกนั้นก็นั่งเฉยอยู่เมื่อท่านลงมือฉันได้คำสองคำแล้วก็เริ่มฉันกันไม่ต้องคุยกันต่างคนต่างฉันเมื่อฉันเสร็จแล้วก็ทำกิจวัตรดังที่กล่าวมาแล้วส่วนอาตมาก็นำเอาบาตรของท่านไปทำความสะอาดตามทุกวันทุกวันทีนี้วันหนึ่งเมื่อลงไปจากศาลาแล้วท่านอาจารย์ฟั่นท่านก็เลยพูดขึ้นว่ามหานี่มีเสน่ห์ดีอย่างไรพวกผมทั้งหมดที่เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยไปแตะต้องบาทท่านไม่ได้ท่านดุท่านไม่ให้จับท่านทำของท่านเองก็เลยตอบท่านว่าผมนะอาจท่านจะเมตตามากมีบุญได้ปฏิบัติท่านชั่วระยะ15วันก็ตอบท่านอาจารย์ฟันอย่างนั้นพวกผมพยายามมาเป็นเวลา10ปีแล้วท่านก็ไม่ให้แตะต้องเลยท่านทำเอาเองล้างก็ล้างเอาเองทำแล้วเองไม่มีใครปฏิบัติได้อย่างนี้นี่ก็เรียกว่าเป็นบุญญาบารมีอันหนึ่งที่หลวงปู่มั่นท่านเมตตาอาตมาในขณะนั้นอาตมาอายุ29ปีเรียกว่าเป็นหนุ่มเต็มที่จิตใจมันก็คิดพะวงอยากจะลาจิกขาจากเพศสมณะไปเป็นฆราวาสวุ่นวายเสมอที่นี้ต่อมาเวลากลางคืนเดินจงกรมแล้วประมาณทุ่มหรือสองทุ่มก็ขึ้นไปนวดให้ท่านหลวงปู่มั่นเป็นประจำทุกวันตอนเช้าตื่นตีสี่ก็ไปถวายน้ำล้างหน้าท่านทีนี้ในวันหนึ่งจิตมันไม่เชื่อว่าจิตที่เป็นพระอริยบุคคลนั้นเป็นอย่างไรไม่ต้องกลัวท่านไปถามกรงนวดขาไปนวดไปนวดไปก็ถามว่าหลวงปู่จิตเป็นโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันต์นั้นเป็นอย่างไรขอให้หลวงปู่อธิบายให้ผมฟังด้วยเพื่อจะได้ปฏิบัติตามท่านไล่ลงไปเดินจงกรมไปเดินจงกรมเป็นประมาณชั่วโมงเสร็จก็ขึ้นมากราบท่านแล้วก็เรียนให้ท่านทราบว่าในขณะที่เดินจงกรมนึกพุทโธพุทโธอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งนั้นจิตของกับผมมันไม่รวมมันมองเห็นแต่รูปภาพซึ่งเป็นเพศสตรีอยู่เป็นประจำจิตมันก็ฟุ้งท่านก็บอกว่านั่นมันเป็นแต่เพียงสัญญาความจำเท่านั้นให้กลับลงไปเดินจงกรมใหม่จนกระทั่ง
ประมาณสัก7 วันที่ท่านทรมานอยู่อย่างนั้นเพราะวันที่8ท่านทรมานเราจริงๆประมาณตั้งแต่4 ทุ่มท่านก็ให้นั่งสมาธิท่านก็นั่งควบคุมจิตของเรานั่นเองแหละทีนี้เวลาจิตมันคิดไปอย่างนั้นอย่างนั้นท่านก็ทักท่านก็ท้วงว่าจิตมันไม่อยู่มันออกจากร่างกายแล้วให้เอาสติน่วงเหนี่ยวจิตเข้ามาให้พิจารณาอสุภกรรมฐานพิจารณาร่างกายของตนนี้เมื่อหมดลมหายใจตายแล้วมันจะเน่าจะเปื่อยจะเหม็นจะเป็นอย่างไรให้พิจารณาใช้ปัญญาพิจารณาให้ละเอียดท่านก็เทศอยู่อย่างนั้นถ้าจิตมันจะออกไปท่านก็เทศทีนี้ต่อมาประมาณสัก1 ทุ่มสติมันคุมจิตได้มันนึกขึ้นมาว่าเอ๊ะเราคิดอย่างนี้ทำไมท่านรู้ว่าเราคิดไปอย่างนั้นอย่างนี้จิตมันก็เลยกลัวกลัวว่าท่านน่ะสามารถที่มีเจโตปริยญาณสามารถรู้จิตของบุคคลอื่นได้ว่าคิดไปยังไงรู้ได้ทั้งปัจจุบันและอนาคตจิตมันก็เลยกลัวท่านเชื่อว่าท่านรู้สามารถรู้จิตของเราได้ทีนี้จิตมันก็รวมลงถึงภวังคจิตในขณะนั้นนั่งก็เหมือนไม่นั่งกายมันเบาเหมือนกับลอยอยู่บนอากาศอย่างนี้ถ้าจิตมันจะบอกแวกท่านก็บอกว่าตั้งสติเข้าอย่าให้มันไปทำไมอยู่กับที่เวลานี้จิตมันได้ที่แล้วท่านสอนอยู่อย่างนี้จนกระทั่งถึง5 ทุ่มเดี๋ยวว่าคืนมาแล้วไม่ต้องนอนละอิ่มอยู่เสมอเพราะมันเกิดปีตินอนละอิ่มอยู่เสมอเพราะมันเกิดปีติแต่ทีนี้ท่านก็บอกว่าเอามาหาก่อนที่จะถอนจิตนั้นให้ตั้งสติสัมปชัญญะทวนกระแสจิตดูทีว่าก่อนจิตจะสงบได้นั้นมันยึดอารมณ์อะไรก็ทวนอยู่10 ครั้งท่านก็บอกให้กราบพอกราบก็พอดีมันจะสว่างแล้วจะถึง6 โมงเช้าแล้วท่านก็เลยพูดว่าวันนี้มาหาภาวนาความชั่วหน่อยดีหน่อยท่านว่างั้นแล้วก็ให้จำหลักนี้ไว้จนกระทั่งจะไปไหนมาไหนก็ให้จำไว้อย่าทิ้งนี่แหละเป็นหลักของจริงให้ทำอยู่อย่างนี้ทุกวันถ้าทำได้ทุกอิริยาบถจริงดีในขณะนั้นก็ได้รับความสบายทั้งกายและจิตที่ได้รับมรดกอันล้ำค่าจากหลวงปู่มั่นจึงได้พยายามรักษาตนมาจนกระทั่งบัดนี้มีอายุ87 ปีย่างเข้ามาแล้วก็รักษาพรหมจรรย์มาด้วยความบริสุทธิ์บริบูรณ์นี่ในขณะที่อาตมาได้เกี่ยวข้องกับหลวงปู่มั่นดังนั้นในวันนี้ที่ได้เล่าประวัติสั้นๆของครูบาอาจารย์แต่บางองค์มาให้ฟังก็เห็นว่าท่านทั้งหลายที่ได้ฟังนี้คงจะเอาไปนึกเอาไปคิด
เอาไปพินิจพิจารณาว่าการที่เราได้มาปฏิบัติธรรมอยู่ในสำนักท่านอาจารย์มหาถาวรจิตธรรมโรจึงได้รับสมณศักดิ์เป็นพระพิสารพัฒนาธรซึ่งได้รับการยกย่องสรรเสริญจากพระเจ้าแผ่นดินและจากพระมหาเถระทั้งหลายได้มาเป็นครูบาอาจารย์สอนพวกท่านอยู่ณที่นี้เป็นเวลาหลายปีบางท่านก็คงจะได้ความอัศจรรย์เกิดขึ้นในจิตของตนเองจะว่าสิ่งเหล่านี้ใครทำคนนั้นก็ได้เมื่อได้แล้วจะไปเล่าให้เขาฟังว่าเรามีจิตเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งฝ่ายครูบาอาจารย์กรรมฐานที่ท่านปฏิบัติมาท่านไม่เคยพูดในวันหนึ่งตอนหลวงปู่ขาวยังมีชีวิตอยู่ที่ถ้ำกองเพลนท่านก็อาพาธเล็กน้อยในหลวงก็พระราชินีเสด็จไปเยี่ยมก็พอดีอาตมาก็ไปเฝ้าตอนอยู่นั่นในหลวงถามขึ้นว่าหลวงปู่หลวงปู่กรรมฐานฝ่ายธรรมยุทธนี่ทำไมไม่เห็นโฆษณาหลวงปู่ขาวท่านก็เลยตอบว่าทองคำธรรมชาติน่ะเขาโฆษณาขายหรือเปล่าในหลวงก็ยิ้มแล้วก็ไม่ถามต่อทีนี้จะพูดถึงความหมายที่ท่านตอบในหลวงอย่างนั้นอย่างท่านทั้งหลายก็คงได้ทราบแน่ชัดอยู่แล้วว่าวัตถุภายนอกที่เขาโฆษณากันอยู่มีหลายสิ่งหลายอย่างยานั้นยานี้อะไรโฆษณาทางหนังสือพิมพ์บ้างทางโทรทัศน์บ้างแต่ว่าทองคำน่ะเคยเขาเอามาอวดมาโฆษณาบ้างหรือเปล่านึกถึงคำพูดของหลวงปู่ขาวอนาลโยคือความหมายของท่านนั้นถ้าเรามาคิดให้ละเอียดว่าการปฏิบัตินั้นจิตของใครของมันจะละกิเลสได้หรือไม่ได้นั้นพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้แล้วถ้าใครไปพูดอวดอุตริมนุสธรรมว่าตนสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระโสดาสกิทาคาอนาคาอย่างนี้แต่ว่าจิตใจมันไม่ได้เป็นได้เพียงมาพูดอวดเท่านั้นก็เรียกว่าอวดธรรมอันยิ่งที่มันมีในตนถ้าคนผู้ฟังเชื่อท่านก็ปรับเป็นอาบัติปาราชิกเพราะฉะนั้นทางฝ่ายกรรมฐานที่พวกเราทั้งหลายนับถือเคารพนับถือว่าเป็นพระสุปฏิบัติแล้วก็ไม่มีใครที่จะไปพูดถามท่านท่านก็ไม่บอกถ้าบอกแล้วก็ไม่เชื่อเพราะอะไรเพราะจิตของเรามันเป็นไม่ถึงหลวงปู่ขาวอนาลโยนี่ท่านไม่ได้บวชตั้งแต่เป็นหนุ่มท่านไปมีครอบครัวมาแล้วมาบวชนั้นก็ดูอายุประมาณสัก40หรือ50ก็ว่าได้อันนี้พวกท่านทั้งหลายได้อ่านประวัติแล้วคงจะจำได้หรอกนี่ท่านก็หนีจากลูกจากเมียมาบวชที่นี้โดยส่วนมากครูบาอาจารย์กรรมฐานนั้นมาบวชที่วัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีเป็นส่วนมาก
พราะในสมัยนั้นเรียกว่าสมัยราชาธิปไตยมีเจ้าคณะมณฑลเป็นผู้ปกครองมีอำนาจองค์เดียวแล้วก็ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นก็มีอุปัชฌาย์ไม่กี่องค์ส่วนองค์ที่ท่านได้สนับสนุนกรรมฐานมากก็คือหลวงปู่พระธรรมเจดีย์จูมพันธุโรเป็นคนเกิดที่ท่าอุเทนจังหวัดนครพนมท่านบวชจากพระครูแสงจังหวัดหนองบัวลำพูบวชแล้วท่านมาศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่วัดเทพศิรินทรวาสจนกระทั่งเป็นปริญญาสามประโยคและนักธรรมโทมาภายหลังเจ้าพระยามุขมนตรีอัวเปาโลหิตแต่เป็นเทสามณฑลอยู่ที่นั่นท่านแม่มากราบเรียนสมเด็จกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวรศิริวัตรวัดราชบพิตรว่าอยากจะได้พระปริญญาไปเป็นเจ้าวาดวัดธรรมยุทธ์ซึ่งพระยาศรีสุยราชวรานุวัฒน์โพเนติโพสร้างขึ้นที่ริมหนองประจักษ์ทิศตะวันตกท่านก็แนะนำให้ไปปรึกษากับสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ญาณวโรที่วัดเทพจิรินทร์ซึ่งเป็นเจ้าวาดอยู่ในขณะนั้นก็ได้เลือกว่าพระมหาจูมในระหว่างนั้นก็พรรษาประมาณ 14-15 พรรษาเป็นคนจังหวัดนครพนมเราขึ้นไปอยู่วัดโพธิสมพรซึ่งเป็นวัดที่ตั้งใหม่หลังจากสร้างเมืองอุดรแล้วก็ไปตั้งแต่พ.ศ. 2466เมื่อท่านขึ้นไปแล้วเบื้องต้นก็ให้ท่านรักษาการหน้าที่เจ้าคณะมณฑลเสียก่อนพอรุ่งในปีหนึ่งก็ตั้งให้เป็นเจ้าคณะมณฑลอุดรที่ในพ.ศ. 66นั้นตอนนั้นท่านยังเป็นพระครูฐานาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์มัตติรินทร์พระครูสังฆวุฒิกรเป็นพระครูฐานายังไม่ใช่พระครูสัญญาบัตรท่านก็ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถจากการศึกษาพระปริยัติธรรมทางด้านนักธรรมและบาลีขึ้นจนกระทั่งภาษาไทยขึ้นในวัดโพธิสมพรก็มีลูกหลานต่างอำเภอต่างมนอกมาบวชกับท่านเป็นจำนวนมากเรียนได้เป็นมหาปริญญาเก้าประโยคต่างหลายองค์แต่นอกจากนั้นก็มีแต่ราชขาไปเป็นส่วนมากแล้วท่านก็ได้ปกครองพระสงฆ์ทั้งสองนิกายให้อยู่เย็นเป็นสุขครั้นต่อมาท่านอาจารย์เทศเป็นคนอำเภอบ้านผือบ้านนาธิดาก็ไปเยี่ยมมารดาบิดาที่นั่นแล้วก็มีครูบาอาจารย์กรรมฐานไปตามอำเภอต่างๆในจังหวัดอุดรโดยส่วนมากก็มาบวชจากหลวงปู่พระธรรมเจดีย์เป็นพื้นถ้าพูดแล้วว่าวัดโพธิสมพรนั้นเป็นต้นเดิมเป็นผู้ที่สร้างครูบาอาจารย์กรรมฐานขึ้นในภาคอีสานก็มาได้แต่ว่า
ม่ได้โฆษณาคนจึงไม่ค่อยรู้จักทั้งก็สนับสนุนทางฝ่ายสมถะวิปัสสนากรรมฐานทุกรูปซึ่งไปอยู่ทางในเขตจังหวัดอุดรจนกระทั่งถึงหนองคายขอนแก่นร้อยเอ็ดตะการก็ถือได้อยู่ในอำนาจของท่านที่นี้ส่วนตัวของท่านเองนั้นท่านฉันหนเดียวตลอดจนกระทั่งวันสิ้นชีวิตถึงแม้จะอยู่วัดบ้านมีหน้าที่การงานในด้านปกครองในด้านเผยแผ่สาธารณูปการอะไรการก่อสร้างวัดวารามนามสร้างก็ทำไปตามหน้าที่ที่จะทำได้ในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่นั้นท่านเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรในการที่สนับสนุนการศึกษาเราเรียนและทุดงขวัตพระที่ปฏิบัติออกจากสำนักครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นลูกหลานของฝ่ายกรรมฐานเมื่อไปพักที่วัดโพธิ์ต้องก็ให้ความอุปการะเท่าที่จะกระทำได้นอกจากนั้นตัวท่านเองเวลาออกพรรษาแล้วในตั้งก็ไปอยู่วัดป่าบ้าง3วัน7วันกลับตอนพ.ศ. 2497สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรานวงศ์ได้ส่งอาตมาขึ้นไปช่วยท่านในระหว่างเดือนพฤษภาก็ได้ช่วยสอนทางนักธรรมในบาลีและช่วยทำหน้าที่ในหน้าที่ที่ท่านเป็นผู้รักษาการเจ้าคณะจังหวัดและเป็นผู้รักษาเป็นผู้ช่วยเจ้าคณะภาคแต่ว่าถึงท่านจะมีเลขาอยู่ก็จริงแต่ว่าเลขานั้นทำงานไม่ค่อยคล่องอาตมาก็ช่วยสนับสนุนเพื่อทำให้จนกระทั่งว่าท่านไว้ใจแล้วท่านออกพรรษาแล้วท่านก็ไปอยู่ที่ภูเขาเมืองตะกลที่เขาเรียกว่าดอยธรรมเจดีนะที่อาจารย์แปลอาจารย์แบรนอยู่เดี๋ยวนี้นั่นเป็นวัดของอาจารย์กงมาเป็นผู้ที่เป็นบ้านของอาจารย์กงมาแล้วก็ตั้งกับไปอยู่ที่ดอยธรรมเจดีเพราะอาจารย์กงมากระบวกกับท่านตั้งก็ชอบอัตยาศัยไปอยู่ด้วยกันจนกระทั่งจะเข้าพรรษาท่านถึงจะกลับมาวัดโพธิสมพรเรียกว่าการงานทั้งหมดในขณะนั้นอาตมาก็ต้องรับผิดชอบแทนท่านเพราะฉะนั้นท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์นี้โดยส่วนมากคนไม่ค่อยรู้จักเพราะอะไรเพราะได้ไม่ได้ทำประวัติของท่านออกเผยแผ่เว้นไว้แต่ผู้ที่สนใจจริงๆก็คงจะรู้จักบ้างเพราะฉะนั้นเมื่ออาตมาไปอยู่ที่วัดโพธิสมพรแล้วท่านเบาใจมากตั้งใจปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนาทั้งในพรรษาและนอกพรรษาส่วนการปกครองทั้งภายในวัดและการสอนภายในวัดและการปกครองนอกวัดท่านก็มอบหมายอาตมาเป็นหูเป็นตาแทนเช
สิ่งใดที่ทำได้ก็ทำตามความสามารถขั้นต่อมาพ.ศ. 2504ท่านก็เกิดเป็นนิ่วในไตก็มาผ่าตัดที่โรงพยาบาลจุฬาครั้งหนึ่งก็หายไปอยู่วัดได้ประมาณสักเดือนกว่าแล้วก็มากำเริบคนนี้ก็ได้หมออวยเกศสิงห์ไปกรวดกับหมอกเกษมกิตติยโสธรซึ่งเป็นผู้อำนวยการอยู่โรงพยาบาลอุดรท่านก็กรวดแล้วก็บอกว่าตายอีกข้างหนึ่งกำเริบจะต้องไปผ่าตัดก็ลงมาผ่าตัดที่ศิริราชอยู่ได้ประมาณ2เดือนหรือ3เดือนก็มีโรคอื่นแทรกท่านก็ได้มรณภาพไปเมื่อวันที่11กรกฎาคม2511 504-505น่ะนอกจากนั้นลูกศิษย์ลูกหาที่ท่านได้เป็นพระอุปัชฌายะนั้นอย่างหลวงปู่ขาวหลวงปู่คำดีหลวงปู่บัวหนองแสงคนเมืองร้อยเอ็ดหลวงปู่ปั้นหลวงปู่คงมาและหลวงตาบัวที่ยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้แล้วก็มีอีกองค์หนึ่งที่อยู่ใกล้กันคือท่านอาจารย์อ่อนสาอยู่ใกล้ๆกับหลวงตาบวนอายุก็83แล้วนี่เท่าที่ลูกศิษย์รุ่นเก่าที่ยังมีชีวิตอยู่นอกจากนั้นก็มีที่เป็นสัตถิมาเรียกของอาตมาก็มีอยู่หลายองค์พอสมควรแต่อายุพรรษา30ล่วงแล้วก็อยู่อุดรบ้างอยู่เชียงใหม่บ้างอยู่เมืองเลยบ้างอยู่ไปหลายจังหวัดตั้งกระจีนบ้างอะไรบ้างจนกระทั่งว่าจำไม่ได้ว่าใครเป็นใครเมื่อมากราบแล้วก็ถามว่าใครเป็นอุปัชฌาย์ก็บอกว่าหลวงพ่อเป็นอุปัชฌาย์เองอนุโมทนาสาธุการด้วยที่อยู่ได้ขนาดนี้เพราะฉะนั้นในการที่อาตมาได้ปฏิญาณตนเป็นศิษยานุศิษย์ของครูบาอาจารย์ที่เป็นกรรมฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็หลวงปู่มั่นจึงเป็นต้นเดิมที่ไปผ่านทางจังหวัดอุดรขอนแก่นเหล่านี้เป็นต้นผลสุดท้าย วัดธรรมยุทธ์จึงเกิดขึ้นมากที่จังหวัดอุดรประมาณ300กว่าวัดแต่บัดนี้มาแยกอำเภอหนองบัวลำพูเป็นจังหวัดก็เหลือประมาณสัก200กว่าทีนี้จังหวัดขอนแก่นเวลานี้เป็นอันดับหนึ่ง300กว่าวัดเพราะครูบาอาจารย์กรรมฐานตั้งไปอยู่ที่ไหนในสถานที่นั้นก็เกิดขึ้นเป็นวัดปฏิบัติทางธุดงค์ขวัดบ้างเมื่อหมู่บ้านเจริญขึ้นแล้วก็มีการสอนพระปริยัติกันไปด้วยมีนักธรรมตรีตัวเอกบางแห่งก็มีภาษาบาลีสอบประเด็นตั้งแต่2ประโยค3ประโยคขึ้นไปก็มีอันนี้เรียกว่าคณะกองทัพธรรมนับตั้งแต่หลวงปู่มั่นปู่เสาขึ้นมาถึงหลวงปู่สิงห์หลวงปู่หมาปิ่นซึ่งเป็นผู้ที่นำเอาข้อวัดปฏิบัติในทางธุดงค์ขวัดไปเผยแพร่หรือเผยแผ่แก่ประชุมชนให้ชาวภาคอีสานนั้นเก
กิดเป็นคนมีศีลธรรมประจำใจตั้งใจเข้าวัดเข้าวาในสมัยที่ครูบาอาจารย์เหล่านี้ยังอยู่ไม่ว่าเด็กเล็กหนุ่มสาวเข้าไปปฏิบัติขั้นถึงวันพระ8ค่ำ15ค่ำก็พากันรักษาอุโบสถศีลบ้างรักษาศีล5บ้างทั้งหนุ่มทั้งสาวทั้งแก่ทั้งปานกลางนี่เรียกว่ากองทัพธรรมของหลวงปู่สิงห์หลวงปู่มั่นนั้นได้ผลเกินคาดเป็นมรดกอันล้ำค่าตกมาจนกระทั่งถึงพวกเราที่ได้ตั้งใจมาปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของตนอยู่ในศาลาพระราชสถานีดังนั้นในการที่อาตมาได้มีโอกาสมาเล่าประวัติของครูบาอาจารย์บางท่านบางองค์โดยย่นย่อพอเป็นคติเตือนใจแห่งท่านทั้งหลายได้นำเอาไปคิดไปนึกไปวิจัยแล้วพิจารณาถึงสังขารร่างกายของตนว่าก่อนที่เราจะเกิดเป็นคนมานั้นเรามาด้วยเรื่องอะไรอันนี้ถ้าเรานึกก็ดีก็เนื่องมาจากปุเพกตปุญญตาคือบุญที่เราได้สร้างสมอบรมมาตั้งแต่ชาติปางก่อนได้ส่งเสริมเพิ่มเติมให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์เป็นผู้ประเสริฐเกิดมาแล้วได้พบพระพุทธศาสนาคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์สอนไว้ทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์เมื่อย่อให้สั้นก็มีเพียง3หัวข้อถ้าพูดเป็นภาษาบาลีก็ว่าสัพพปาปัสสะอกรณังการไม่กระทำบาปทั้งปวงประการหนึ่งกุศลสูปสัมปทาการยังกุศลให้ถึงพร้อมในประการหนึ่งสัจจิตาปริโยทปนังการชำระจิตของตนให้ผ่องใสสะอาดปราศจากความโลภความโกรธความหลงเอตังพุทธานาสาสนังนี่เป็นศาสนาคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อย่อให้สั้นแล้วก็มีอยู่เพียงเท่านี้ทุกคนที่ได้นำตนเข้ามาปฏิบัติธรรมนี้ก็เพื่อต้องการที่จะให้รู้จิตใจของตนเท่านั้นส่วนคนอื่นเป็นแต่ผู้บอกตำรับตำราที่ครูบาอาจารย์เขียนไว้ก็มีมากมายต่างคนต่างคิดต่างคนต่างเขียนต่างคนมีอุบายที่จะทำจิตใจของตนให้พ้นจากเกิดแก่เจ็บตายทั้งนั้นแต่ว่าข้อปฏิบัตินั้นก็มีต่างกันนิดๆหน่อยๆรวมความแล้วว่าให้ทำใจของเราให้มันวางจากสิ่งที่จะมาขัดขวางใจให้ได้ถ้าวางได้เมื่อใดเมื่อนั้นเรียกว่าเราเห็นผลในการปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมอันจะนำจิตใจของเราให้ผ่องใสสะอาดปราศจากมลทินโทษได้สมด้วยความมุ่งมาตรปรารถนาที่ทุกท่านตั้งอกตั้งใจเสียสละเวลาอันมีค่าของชีวิตมาตั้งจิตปฏิบัติขัดเกลาให้มันใสสะอาดอย่างเดิมเพราะธรรมชาติจิตเดิมนั้นเป็นประพัดสอนเป็นจิตที่ใสสะอาดปราศจากสิ่งมัวหมองทั้งหลายในที่สุดนี้ขอให้บุญกุศลที่ทุกๆคน
ได้บำเพ็ญมาจงเป็นพลวะปัจจัยตามสนับสนุนส่งเสริมจิตใจของพวกท่านให้ได้เข้าถึงธรรมะคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปในที่สุดแห่งการให้โอวาทนี้ก็สมควรแก่เวลาด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาจงเป็นอุปการะสนับสนุนดวงจิตของท่านให้มีปีติปลอดโปร่งตลอดไปประกอบด้วยจตุรพิธพรชัยทั้งสี่มีอายุวรรณะสุขภละตลอดกาลนานทุกท่านเทอญ